กัลยาณการีกัลยานังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าอาจมีหลายๆท่านเคยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแก้ปัญหาไม่ตกหาทางออกไม่ได้การเงินติดขัดหมุนเงินไม่ทันทำให้จำเป็นต้องพึ่งทั้งทางโลกและทางธรรมและอีกทางหนึ่งคือมูเตลูและหนึ่งในนั้นก็คือการบนบานศาลกล่าวค่ะบางท่านอาจไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เยอะมากเพื่อให้ท่านช่วยเหลือเช่นบางท่านอาจจะพูดจนลืมไปแก้บนพอจะไปแก้ก็จำไม่ได้หรือไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วหากพูดออกไปลอยๆอย่างเช่นว่าสาธุขอให้ลูกช้างขายดิบขายดีมียอดเท่านั้นเท่านี้ด้วยเถอะหรือขอให้มีคนมาช่วยเหลือข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยหากทำได้อย่างที่หวังแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาถวายนั่นนี่เราก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่ตอนไปบนนั้นตอนนั้นบางทีอาจจะแค่ไปเที่ยวหรือขับรถผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพูดออกไปซึ่งตามความเชื่อแล้วนะคะหากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับบนแล้วเขาให้สิ่งที่เราขอมาแต่เรากลับลืมแล้วไม่ทำตามที่พูดไม่ทำตามสัจจะคนสมัยก่อนเกี่ยวกับสัจจะวาจาหรือการบนบานศาลกล่าวไว้โดยตั้งใจก็ดีหรือพูดลอยๆไปก็ดีสัจจะวาจาเหล่านั้นคนโบราณถือกันมากค่ะและก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของท่านอาจจะต้องติดขัดตลอดเพราะมีกรรมทางวาจาขวางเอาไว้เข้าข่ายไปดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้ส่งผลให้การเงินการงานที่เคยได้ดีตอนขอกลับต้องมาติดขัดบางท่านก็มีสุขภาพย่ำแย่เหมือนมีอะไรคอยเบียดเบียนบางท่านจะทำอะไรที่ควรจะได้ก็ไม่ได้เหมือนมีปัญหาอุปสรรคต่างๆมาขัดขวางตลอดค่ะในวันนี้โคราพี่ได้มีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำให้ท่านที่ลืมแก้บนหรือลืมไปว่าบนไว้ที่ไหนบนกับใครท่านที่แก้บนในสิ่งที่เราบนแล้วจำไม่ได้ให้ท่านลองไปพิจารณาดูซึ่งมีอยู่4วิธีดังต่อไปนี้ค่ะวิธีที่1สำหรับท่านที่เคยไปไหว้บนบานอะไรไว้และได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วก็ต้องไปทำการแก้บนแต่ถ้าหลงลืมไปว่าเราได้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไว้และบนไว้ด้วยอะไรนั้นถ้าจำไม่ได้ก็มีวิธีช่วยแก้บนแบบง่ายๆคือการจุดธูปกลางแจ้งค่ะวิธีการก็คือให้ท่านจุดธูป16ดอกกลางแจ้งแล้วยกมือกล่าวว่าหากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยบนบานศาลกล่าวไว้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอให้หลุดกันด้วยการตักบาตรเพื่อเป็นการแก้ณตอนนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้หลังจากนั้นให้ท่านทำบุญด้วยการตักบาตรเป็นจำนวน3วันติดต่อกันค่ะวิธีการที่2จัดพิธีไหว้กลางแจ้งหากได้บนบานอะไรไว้แล้วลืมแก้บนจะทำอะไรชีวิตก็จะติดขัดไปหมดไม่ราบรื่นดังนั้นเพื่อความสบายใจและความเชื่อนั้นให้ลองแก้บนด้วยการจัดพิธีไหว้กลางแจ้งค่ะซึ่งวิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านและมีสิ่งของที่ต้องเตรียมดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โต๊ะ1ตัวพร้อมผ้าปูสีขาว 2. พระพุทธรูปปางสมาธิ1องค์ถ้าท่านมีอยู่แล้วก็อัญเชิญท่านมาเป็นองค์ประธานหรือถ้าใครจะเช่าหรือซื้อใหม่ก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อไหว้เสร็จแล้วควรนำไปถวายวัดเพื่อเพิ่มบารมีให้คนกราบไหว้เน้นไว้ในโบสถ์หรือศาลาค่ะ 3. ให้ท่านเตรียมธูป16ดอกเทียนขาว2เล่มและกระถางปักธูปค่ะ 4. พานดอกไม้และพวงมาลัยดาวเรืองเป็นจำนวน3พวงค่ะ 5. หมากพลูบุหรี่5มวนและเงิน100บาทค่ะ 6. ผลไม้5อย่างหรือ7อย่าง
ได้แก่กล้วยน้ำว้า1หวีมะพร้าว1ลูกสับปะรด1ผลและผลไม้มงคลตามฤดูกาลค่ะ 7. น้ำเปล่า1ขวดและน้ำแดง1ขวดวิธีการแก้บนนะคะให้ท่านจัดวางของแก้บนบนโต๊ะให้เรียบร้อยจากนั้นให้จุดธูป16ดอกตั้งจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วกล่าวนโม3จบจากนั้นให้พูดว่าข้าพเจ้าเกิดวันที่ขออัญเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยานตลอดทั้งอัญเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานศาลกล่าวรวมทั้งสาบานมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามก็ขออัญเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบานคำบนบานศาลกล่าวทั้งหมดขอให้สิ้นสุดณวินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าหากลูกมีความจำเป็นจะต้องบนบานศาลกล่าวอีกก็จะกล่าวบนบานใหม่อีกรอบในคราวต่อไปสาธุสาธุสาธุจากนั้นให้ปักธูปลงบนกระถางธูปและห้ามขอพรใดๆขณะทำพิธีนะคะรวมถึงเมื่อจบพิธีแล้วให้ท่านนำเงิน100บาทที่ใช้ในการทำพิธีนำไปซื้อสังฆทานแล้วไปถวายพระหรือนำไปทำบุญต่อไปค่ะวิธีการที่3ถอนคำอธิษฐานสำหรับท่านที่ไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้พูดบนบานศาลกล่าวเอาไว้แต่กับลืมแก้บนนั้นลองใช้วิธีแก้บนที่จำไม่ได้แบบง่ายๆวิธีนี้ดูนั่นก็คือการถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญวิธีการคือตั้งจิตให้มั่นแล้วสวดนโม3จบจากนั้นให้กล่าวว่าข้าพเจ้าด้วยสัจจะอธิษฐานทั้งในอดีตชาติและชาตินี้เรื่องสิ่งของใดๆที่ได้บนบานสาบานสาบแช่งที่จำได้ก็ดีและจำไม่ได้ก็ดีมาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานบนบานสาบานสาบแช่งทั้งหมดและขอถวายแก้บนทั้งหมดณบัดนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมนายเวรดวงจิตวิญญาณทั้งหลายโปรดมารับโปรดมาโมทนาโปรดมาอโหสิกรรมและโปรดส่งเคราะห์ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้โปรดถอนตัวจากอุปสรรคทั้งปวงทั้งในเรื่องการงานการเงินสุขภาพขอโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าได้พบกับกรรมดีบุญกุศลที่เคยทำมามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญและวิธีสุดท้ายวิธีที่4ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสามารถใช้วิธีการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนการแก้บนได้ค่ะหากเราไปบนไว้ตามที่ต่างๆแล้วลืมแก้บนโดยให้ท่านใช้ธูป15ดอกเพื่อเป็นตัวแทนของ15ชั้นดินและน้ำ1แก้วจากนั้นจุดธูปและหันหน้าไปทางทิศเหนือท่องนโม3จบแล้วพูดว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังข้าพเจ้าเกิดวันที่อยู่บ้านเลขที่ขอขมาต่อพระภูมิเจ้าที่พระชัยมงคลเหล่าเทวาอารักษ์ถวยเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือและได้บนบานท่านไว้ซึ่งข้าพเจ้าตั้งใจบนไว้ที่ใดก็ตามและข้าพเจ้าลืมหรือว่าข้าพเจ้าพลาดพลั้งในการไปแก้บนข้าพเจ้าได้ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่พระชยมงคลที่ข้าพเจ้าได้บนท่านไว้ขออำนาจบารมีเทวดาทั้ง15ชั้นดิน15ภพภูมิได้กรุณาบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินและบนบานไว้แล้วลืมให้ท่านอดโทษหยุดโทษให้กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะไม่บนอีกและที่สำคัญเลยนะคะหลังจากที่เราขอขมาแล้วควรจะต้องทำกรรมดีชดเชยเช่นตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้ท่านอดโทษให้กับเราค่ะค่ะด้วยวิธีการทั้ง4นี้นะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าท่านสะดวกแบบไหนวิธีไหนทั้งนี้เพื่อที่ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะได้เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือเบาบางลงค่ะและท่านที่เจอเรื่องหนักๆอุปสรรคต่างๆมาตลอดชีวิตแนะนำว่าให้ท่านทำการถอนคำอธิษฐานแก้บนที่จำไม่ได้ด้วยบุญนี้ทุกครั้งหรือเท่าที่นึกได้ตลอดเวลาก็จะดีต่อท่านมากลองทำดูนะคะไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยหากชีวิตยังพบอุปสรรคอีกก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าคนเรานั้นเกิดมาหลายภพชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวสร้างกรรมไม่ดีและกรรมดีมามากมายเมื่อกรรมไหนส่งผลแล้วก็จะจบสิ้นไปแต่กรรมอื่นก็จะเข้ามาส่งผลนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมค่ะแต่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างกรรมดีใหม่ที่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีให้มากตลอดเวลาค่ะเพื่อพาตนเองหนีจากกรรมไม่ดียิ่งทำมากเท่าใดกรรมไม่ดีนั้นก็ตามไม่ทันและก็จะส่งผลไม่ได้ค่ะเคราะห์กรรมก็จะเบาบางลงแล้วชีวิตก็จะพบแต่เรื่องดีๆมีความสุขมีโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแน่นอนค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ